มาต่อกันที่จังหวัดพิจิตรค่ะคุณผู้ชมคะกับเมืองทองอัคราค่ะก็มีการออกมาชี้ปมวุ่นวายนะคะเกี่ยวกับเรื่องจากนักวิชาการ NGO บางคนค่ะที่ได้จ้องรุมถึงเงินกองทุนประกันความเสี่ยงจำนวน90ล้านบาทอ้างว่าจะนำไปทำวิจัยซึ่งก็ได้มีการวิงวอนค่ะว่าขอให้เก็บเงินดังกล่าวนั้นไว้ให้ชาวบ้านในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ค่ะทางด้านของนายสุรชาติหมุนสมัยผู้จัดการฝ่ายวิทยาศาสตร์บริษัทอัครารีซอร์สเซสจำกัดมหาชนหรือเหมืองแร่ทองคำชาตีค่ะร่วมกันเปิดเผยและชี้แจงจากกรณีที่มีนักวิชาการรวมทั้ง NGO บางกลุ่มออกไปให้ข่าวโดยมีข้อความในลักษณะที่ว่าบ่อเก็บกากแร่ที่1ของเหมืองทองอัครามีการรั่วไหลและมีสารไซยาไนด์รั่วซึมเป็นน้ำผุดโผล่ไปยังบริเวณแปลงนาของชาวบ้านที่อยู่ห่างจากเหมืองทองอัคราไปเป็นระยะประมาณ 3-4 กิโลเมตรด้วยกันนะคะซึ่งเรื่องดังกล่าวค่ะไม่เป็นความจริงอีกทั้งเป็นการสร้างภาพเพื่อดิสเครดิตการทำเหมืองแร่ทองคำของบริษัททางบริษัทจึงได้นำเอกสารของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ที่ลงนามโดยนายพิษณุทับเที่ยงรองอธิบดีรักษาการแทนอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ที่ได้ทำหนังสือถึงนายกฤษณะก้อนแก้วนายกอบต.เขา7ลูกเรื่องผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากการเกิดน้ำผุดบริเวณนาข้าวนะคะซึ่งก็ได้มีการส่งผลวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำจากบริเวณแปลงนาข้าวด้านทิศตะวันตกของบ่อ TSF2 มาให้ซึ่งมีเนื้อหาพอที่จะสรุปใจความได้ว่าจากการที่สำนักงานอุตสาหกรรมพิจิตรเพชรบูรณ์สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค4นครสวรรค์นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยนเรศวรพิษณุโลกได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำบริเวณนาข้าวจำนวน6จุดไปทำการวิเคราะห์ซึ่งสรุปได้ว่าไม่พบว่ามีสารไซยาไนด์หรือสารพิษอื่นที่มีผลเฉียบพันปนเปื้อนแต่ที่พบว่ามีน้ำเน่านั้นเกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์ไม่ว่าจะเป็นต่อสั่งข้าวใบยูคาลิปตัสพร้อมทั้งได้มีการแนะนำแล้วก็รวมทั้งไปเรื่องของการแก้ไขนะคะว่าจะให้ใช้น้ำดีไล่น้ำเสียและทำให้น้ำในลำเหมืองนั้นที่เป็นปัญหาสามารถเจือจางลงได้ค่ะโดยในเรื่องดังกล่าวนั้นนายกอบต.เขา7ลูกได้ทำหนังสือแจ้งผลการวิเคราะห์น้ำจากการเกิดน้ำผุดส่งไปยังผู้ใหญ่บ้านที่อยู่ที่หมู่3หมู่7หมู่8และหมู่9ให้ประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนค่ะว่าน้ำผุดดังกล่าวนั้นไม่มีสารไซยาไนด์ตามข้อความดังกล่าวซึ่งชาวบ้านที่เป็นเจ้าของแปลงนาในจุดที่เป็นปมปัญหาต่างเข้าใจแล้วก็เข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยเช่นเดียวกันโดยในส่วนของนายสุรชาติหมุนสมัยผู้จัดการฝ่ายวิทยาศาสตร์จากบริษัทอัครารีซอร์สเซสจำกัดมหาชนก็ให้สัมภาษณ์ยอมรับว่าเหมืองทองอัคราได้ถูกมาตรา44สั่งปิดดำเนินกิจการมาตั้งแต่วันที่31ธันวาคม2559จึงเกิดข้อสงสัยค่ะว่าทำไมช่วงนี้จึงมีนักวิชาการและ NGO บางกลุ่มออกมาให้ข่าวว่าบ่อเก็บกากแร่ที่1ซึ่งเลิกใช้มาแล้วตั้งแต่ปี2555เป็นการนำเรื่องเก่ากลับมาเล่าใหม่ซึ่งก่อนจะมีการตัดสินว่าใครถูกใครผิดนั้นศาลก็ได้มีการสืบพยานฝ่ายโจทก์และจำเลยจนมีหลักฐานชัดเจนและพิพากษาจับใจความได้ว่าเหมืองทองอัคราไม่ได้เป็นผู้ก่อให้เกิดสารพิษหรืออันตรายกับชุมชนอย่างที่มีผู้กล่าวอ้างนะคะนอกจากนี้ค่ะนายสุรชาติยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าประเด็นความวุ่นวายที่เป็นเรื่องจริงที่สังคมควรจะรู้ถึงแม้เหมืองทองอัคราในช่วงนี้จะถูกปิดกิจการพนักงานนับพันคนต้องตกงานแต่ด้วยภาระและความรับผิดชอบตั้งแต่ช่วงดำเนินกิจการก่อนหน้านี้มีการส่งเงินเข้ากองทุนประกันความเสี่ยงทุกปีปีละ10ล้านบาทด้วยกันซึ่งเงินดังกล่าวค่ะเก็บรวมอยู่ที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ที่ประชาชนคนรอบเหมืองสามารถใช้เป็นเวทีประชาคมและเขียนโครงการไปขอเงินทุนดังกล่าวมาใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่นในด้านของสาธารณูปโภคหรือว่าสวัสดิการชุมชนค่ะล่าสุดขณะนี้เงินกองทุนดังกล่าวอยู่ที่90ล้านบาทด้วยกันจึงเชื่อได้ว่าเงินก้อนดังกล่าวนี้น่าจะเป็นสาเหตุของความวุ่นวายที่เกิดขึ้นทั้งที่เงินก้อนนี้ค่ะน่าจะเป็นเงินที่ได้นำมาพัฒนาชีวิตของคนในชุมชนแต่เงินก้อนนี้บางส่วนกลับนำไปใช้ในเรื่องของงานวิจัยการเขียนโครงการเพื่อนำเงินไปเป็นเรื่องของการวิจัยนะคะตอนนี้ก็เสียไปแล้วจำนวนหลาย10ล้านบาทด้วยกันค่ะแต่ก็ไม่เคยเห็นข้อสรุปหรือผลงานของการวิจัยออกมาและในแต่ละส่วนก็ไม่มีข้อมูลหรือว่ามีข้อพิสูจน์ใดที่ชัดเจนดังนั้นค่ะจึงอยากจะขอร้องว่า
เงินก้อนนี้ควรที่จะเก็บไว้ให้ชาวบ้านและชุมชนที่อยู่รอบเหมืองทองอัคราน่าจะดีกว่าการทำงานวิจัยที่ชาวบ้านนั้นไม่ได้รับประโยชน์แต่อย่างใดค่ะนะครับก็จะมีนักวิจัยทั้งหลายที่อยากจะมีเอี่ยวในเงินกองทุนนี้พอสมควรแล้วก็พยายามที่จะนำเสนอโครงการนะครับวิจัยต่างๆนานาที่จะนำเงินก้อนนี้ออกมาใช้นะครับทั้งๆที่เงินก้อนนี้มันเป็นเงินจริงแล้วถ้าเหมืองปิดไปแล้วก็จะเป็นเงินของชาวบ้านของชุมชนที่อยู่ในพื้นที่รอบเหมืองที่เขาจะได้นำเอาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขานะครับแต่ถ้าเงินก้อนนี้ถูกนำไปใช้ในการวิจัยที่ณปัจจุบันก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นะครับ